จักแล้วจะรักรังสีหนูน้อยตอมรังสีไม่มีสีไม่มีกลิ่นมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นแล้วเราจะสังเกตและรู้ได้ยังไงว่าบริเวณไหนที่มีรังสีสถานที่ที่มีการใช้รังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีต้องมีสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีมีลักษณะรูปใบพัด3แฉกสีม่วงแดงหรือดำบนพื้นสีเหลืองติดไว้จำแนกตามลักษณะการใช้งานดังนี้ป้ายเตือนที่ติดอยู่กับวัตถุกัมมันตรังสีจะมีคำเตือนว่า Caution Radioactive Materials โปรดระวังวัสดุกัมมันตรังสีป้ายเตือนบริเวณที่มีการใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีห้ามผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในบริเวณรังสีป้ายขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีปัจจุบันมีสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสีแบบใหม่หัวกะโหลกไขว้และคนวิ่งหนีต้องสังเกตกันให้ดีๆนะครับ